เสียงไม่แตกแถวโน้ตวิเศษอวด,ดคลิปน้องอลิเซียสูมชัดๆถามหน้าเหมือนพ่อหรือแม่เปลี่ยนสเตตัสเป็นคุณพ่อคุณแม่ป้ายแดงอีกคู่แล้วสำหรับนางเอกสาวแพทริเซียทันชนกกูดและสามีนักธุรกิจโน้ตวิเศษรังสีสิงพิพัฒน์เมื่อล่าสุดน้องอลิเซียไายายคนแรกได้ลืมตาอ,ออกมาทักถายโลกกว้างอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่16มิถุนายนที่ผ่านมาท่ามกลางแฟนๆที่ร่วมสแสดงความยินดีรวมทั้งเพื่อนพ้องคนบันเทิงที่ร่วมต้อนรับหลานสาวกันอย่างคึกคักโดยล่าสุดป๊าป๊าโน้ตได้โพสต์คลิปน่ารักน่ารักสามคนพ่อแม่ลูกพาลูกสามมารายงานตัวกับพี่ๆในทิกตอกพร้อมกับแคปชั่นถามแฟนๆว่าวันนี้พาน้องอลิเซียมาแนะนําให้รู้จักครับมาดูว่าน้องหน้าเหมือนคุณพ่อหรือคุณแม่กันครับ p a t n o t e p a t n o t e b a b y #dadsofttiktok หลายคนที่ได้เห็นต่างก็เทใจบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าน้องเอลิเซียเหมือนคุณพ่อมากอาทิพ่อชัดๆเลยค่ะลูกคุณพ่อคนเดียวเลยเหมือนคุณพ่อสุดๆเหมือนคุณพ่อค่ะน่ารักมากๆลูกสาวคุณพ่อเลยค่ะเหมือนมากน่าพนอตลอยมาเลยนนอหน้ารักจังเงาแห้งดีจังค่ะเหมือนพ่อเดะเหมือนคุณพ่อเหมือนคุณพ่อเลยคุณพ่อร้อยเปอร์เซ็นต์เลยค่ะหน้าเหมือนพ่อมากๆเหมือนคุณพ่อสุดๆๆไปเลยจ้าดีใจด้วยค่ะน้องน่ารักมาก ลูกสาวคุณพ่อเลยค่ะเหมือนมากแม่พ่อหน้าคล้ายกันลูกหยิบม,มาทั้งสองเลยน่าเอ็นดูมาก